สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามะแล้วก็ปรุงนะคะวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆมากินข้าวหน้าปลาไหลนะคะเป็นเมนูท้องถิ่นห้ามพลาดของยานากาวะนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไดโตเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูที่เขาว่าเด็ดเนี่ยมันเด็ดจริงไหมไปเลยค่ะมาแล้วนะคะเมนูสำหรับคนที่ไม่กินปลาไหลแบบอบลุงอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้คือมันจะเป็นหมูผัดขิงขิงใช่เดี๋ยวชิมให้ดูนะครับครับกิน normal หน่อยอร่อยอ่ะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากสรุปเนื้อหมูหรือเปล่าหมูนี่นะคะร้านไดโตนะคะถ้าใครที่ไม่กินปลาไหลแบบอบลุงนะเขาก็มีเมนูอื่นด้วยเนาะเมื่อกี้แอบเห็นมีพวกข้าวคาเละอะไรเงี้ยก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นหมูอะไรนะลืมโชกายากิเปล่าครับโชกายากิหมูผัดขิงนะคะอร่อยมากครับอันนี้คือตัวแม่เลยใช่ตัวแม่นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวหน้าปลาไหลเนาะที่เขาบอกว่ามันพิเศษช่วงนี้เป็นช่วงคาเมล่าอีเฟิร์สนะคะนี่ให้ดูกล้องทุกคนจ่อลงมาตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าปลาไหลเนี่ยมันเป็นปลาไหลนึ่งนะคะมีชื่อว่าอะไรนะคะปลาไหลย่างแล้วก็เอาไปนึ่งเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะเพื่อนคิวชูเซโรมูชินะคะก็หากินที่ไหนไม่ได้ต้องมากินที่นี่นะคะยานากาวะนะคะอย่าเรียกชื่อผิดเป็นยานาวะนะมันคือยานากาวะข้อพิเศษคือข้าวเนี่ยมันจะมีคุกซอสแล้วก็อบอวนไปด้วยเวลาเขานึ่งใช่ไหมใช่มันก็จะกลิ่นมันจะมีถ่านที่ย่างปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยอบอยู่ในหม้อนี้นะนี่แหละครับสาวแซ่บก็กำลังถ่ายรูปทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูอยู่เอาละครับได้เวลากินแล้วได้เวลากินแล้วนะคะวันนี้ก็มาจัดอุนางินะคะเป็นเมนูท้องถิ่นอย่างที่บอกไปนะคะเมนูมีชื่อว่าเซโรมูชิใช่ไหมเซโรมูชินะคะก็เขาเอาปลาไหลหรือว่าอุนางิเนี่ยไปย่างแล้วก็มานึ่งแล้วก็ข้าวปรุงซอสมานะคะนี่แงะให้ดูว่าข้าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงข้าวเนี่ยอารมณ์คล้ายข้าวเหนียวนะไม่รู้เหมือนบะจ่างไหม มีควันฉุยเลยเดี๋ยวขอชิมข้าวก่อนนะอย่างแรกกินแล้วนะหุ้ยหอมข้าวหอมมากมันมีรสแต่เราไม่รู้ว่ารสอะไรน่าจะเป็นรสซอสอันนี้ของแงะปลาไหลพอชิ้นใหญ่มากจริงนี่นะคะนี่นะคะปลาไหลเด้อกินแล้วนะอร่อยมากมากมันแตกต่างจากปลาไหลย่างก็คือเนื้อมันจะนุ่มกว่ามันจะมีความจูซี่อยู่ข้างในแล้วข้าวอ่ะมันมีกลิ่นหอมข้าวมันมีความเป็นข้าวเหนียวนิดๆนะฟินมากมายใครมายานากาวะแวะมาชิมนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านไตโตนะคะที่เรามาก็มีที่นั่งแบบเป็นเก้าอี้ด้วยนะแล้วก็เป็นที่นั่งห้องญี่ปุ่นที่เราไปนั่งมาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะคะเขาว่ากันว่าที่เมืองยานากาวะเนี่ยเปรียบเหมือนกับเวนิสของฟุกุโอกะนะคะตอนนี้พี่อบเข้าไปแล้วนะคะนั่งคู่กันใช่ไหมเฮ้ยเรือเอียงนะคะちょっと短いコースでございますけど、なかなか充実したコースだと思いますので、ね、綺麗な景色もあれば危ないところもありますから、それを楽しみにとって採用。
た先祖中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。行きましょうか。中村さんなかべんこるんぱいるということで、柳川ということですね。この右の方にありますこの木が柳っていう木ですが、ต้นนี้นะคะก็คือเป็นต้นยานาเลยทำให้ตรงนี้เรียกว่ายานากาว่าค่ะกระปะแล้วก็ระวังวิญญาณในแม่น้ำถ้าเป็นเด็กดีโยมก็กับป่าก็จะเล่นด้วยดีแต่ว่าถ้าเป็นเด็กไม่ดีกับป่าจะลากลงน้ำกับป่ากับป่าทำไมนึกถึงซูชิกับป่าเราจะลอดสะพานนี่นะคะแต่คุณลุงจะลอดยังไงเนี่ยก้มแล้วชากามันเนี่ย通れんてそのまま背面ダイブしてしまいますからね。ผมไม่ต้องห่วงลุงเดี๋ยวลุงย่อได้さあじゃこれから左の方へと自然がいっぱいなところ今から通っていきます。ว้าวอันนี้บ้านเจ้าเมืองเก่าใช่ไหมน้องเน้นสวยมากเลยวิวข้างหลังนะร้านอุนากิคืออุนากิ屋さんですよเสมือนว่าเราเป็นมิสแทรนเวอร์มิสแทรนเวอร์ต้องอย่างนี้バイ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 がいいな。バイバイ。まだ今からなのにバイバイとはなぜ。ゆっくりと進みましょう。ここを曲がりますと関東の宿が見えてきます。実は柳川って温泉が出るんですよ。旧郵政庁が作られました温泉宿泊の施設だね。あれは一番最初の柳川ที่มีホスプリンティーの話をしましたが、実はこのカンポさん、ここから見るとカッパの塔になります。カッパの塔、5階のフロアと見るの2階のレベルが違う。カッパの塔は、カッパの塔は、カッパの塔は、だからカンポの宿というよりもカッパの宿みたいな感じ。カッパの塔は、カッパの塔は、カッパの塔は、カッパの塔この鳥と花火が綺麗に見えますよ。おお、わかった。今日の時間は見てない。廊下が見え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 ない。จินตนาการไปได้นี่นะคะคุณลุงเขาถามพวกเราว่าชอบความหวาดเสียวไหมนะคะพวกเราก็บอกว่าชอบมากนี่นะคะลุงเขาก็จะพาเราผ่านกิ่งไม้อันนี้นะแล้วเราจะรอดยังไงเนี่ยแล้วเราจะรอดได้ไงเฮ้นอนเลยจ้าดูคนข้างหลังว่าต้องทำยังไงโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเข้าใจแล้วครับนี่นะคะนี่ก็เป็นความเอนเตอร์เทนของคุณลุงนะคะเดี๋ยวดูด้านหน้าดีกว่านะเขาบอกว่าตรงเนี้ยอะไรเป็นวิวที่ไม่มีเสาไฟลุงไม่พาไปตรงกลางดูเฟี้ยวอ่ะอันนี้เป็นแบบไม้ทั้งหลังสะพานโอ้ยน้ำตกไปเยอะเลยนี่ตัว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 ตั
どここに花見さんたちが突っ立てるのを想像してもらえば絵になると思います。แล้วก็ปกติเป็นจุดที่แบบว่าคู่แต่งงานมาถ่ายรูปนี่เดียวกันนะ人たちが昔花見さんだった人たちね。でここが向かいの門といってお客様たちをお上げになっていたところです。これ松明って言ってね飾り火ってわかりますかね？火をつけるところですね。อย่าดูแต่หัวดูหลังบ้างมันสิ然がいっぱいのところですからねゆっくりと見ていってください特に今日は晴れてますからいい緑の色が出てると思いますよさあじゃあお船はこれからね右の方へお疲れですเขาบอกว่าวันนี้น้ำเป็นวันที่หนักวันน้ำลงเพราะนั้นเราเลยสามารถผจญภัยได้เล่นจุดต่างๆได้หลายรอบแต่ละทางใช่ไม่งั้นเรือมันจะติดดูขอบเท้าดิขอบตามกระแพงข้างเห็นไหมมันลงมาหน่อยใช่ไหมน้ำขุ่นโอ้ยพุทธอะไรบ้างนั่นก็เก็บข้าวอ๋อสังเกตสีขาวอ้าวเจอเพื่อนจ้าเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อทำความสะอาดเจอเลสซามาเดสที่ตรงนี้จะมาได้ครับยานากาวะคือนะเนี่ยบากายาซื้อที่ตรงใดยกจากที่ไปอ่ะเดี๋ยวผมก็มาพัฒนาที่ตรงเซบ้าที่ตรงนี้จะเอาที่ตรงนี้เจ็ดที่สุดด้านซ้ายเลยนะอ๋อนี่สวยอันนี้เป็นถนนที่ปกติถนนคนเดินสวยมากเลยของยานากาวะที่มีต้นยานากิทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวระวังโอเคเดี๋ยวพี่จะได้ใช้ได้จะง่ายอยู่ระวังก่อนด้วยโอ้ยลองไปเห็นหัวเรือบางลูกก็สวยนะเหมือนเราได้นั่งเรือเลยเด็กมาเล่นนะฝนตกท่านの子供の歌作った白秋先生のふるさとなんだごめんねこんなうるさい先導でうるさいうるさいさあこういうふうに柳の横を通っていくとね夜も綺麗なんですよ実はここにねわかるかなここに四角になってこれライトですよあそしてこの歩道の方にもポポンと置いてあるのもあれもライトですよ。だから夜も綺麗なんだよ。じゃあこの葉はね、ここら辺で有酸素で先ほどの程度で今。まだ葉が残ってるけどね、もうちょっとすると散り出すのよ。枝だけになる。3月になったらまた新しいのがどんどん出てくるから。เราจะถึงจุดที่แคบที่สุดแล้วก็เตี้ยที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าคุณลุงเขาจะผ่านตรงนี้ได้ยังไงนะคะเราอะครบรอแล้วดูก็ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเรือเราไปด้วยนะอ้าวครับจะถีบเรือส่งด้วยนะ
ลุงรับค่าจ้างแล้วไม่มาแล้วเหรอโอ้こんな感じで船頭さんがね普通にねちゃんとロングで走り越えと言いますかねさあ降りてきまーすおお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 こんなこといつもやってんのよ。楽しいところ。なんまあね。はしごえ。ちょっとさ。たん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 たらんた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 ん。まちばけまちばけ。ありひせっせかならかせぎ。どこへうさぎが飛んで出て。ころりころほげた木の根っこ。すごい。これも子供の歌だね。まず欄干にはね、花菖蒲という花の絵が描かれてます。柳川市の市の花です。นี่นะคะนี่ก็เป็นเส้นทางเรือที่สวยแห่งหนึ่งนะคะที่ยานากาวะนะก็สวยจริงๆแต่ว่าพอออกไปแล้วเนี่ยแสงอาจจะสะท้อนตาเข้ามานะคะเพื่อนๆอืมเสียบตาขึ้นมาทันทีตรงนี้ก็เป็นแสนในการชมเรือนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ